กราบสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้นะคะ ทางยโสธรา มาในเช้าวันนี้สดใสดีค่ะจากการเดินทางไปนำเสนองานทางวิชาการนะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะศาลายานครปฐมนะคะซึ่งการเดินทางในครั้งนั้นนะคะเราก็ได้เดินทางไปหลายจังหวัดด้วยกันนะคะจากจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็เดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งก็ถือว่าเป็น2จังหวัดแล้วนะคะจากนั้นเราก็บินลงไปที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เดินทางไปนะคะเป็นจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงนครปฐมก็จะผ่านอีกจังหวัดนึงนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะที่อยู่ฝั่งออกไปจากกรุงเทพมหานครลืมละนะคะลืมแล้วนะคะ ก็ถือว่าเป็น1 2 3 4 5จังหวัดด้วยกันฉะนั้นการเดินทางในครั้งนั้น5จังหวัดนั้นเราได้รับประสบการณ์อะไรบ้างนะคะประสบก็คือการเจอการเห็นนะคะได้เห็นได้เจอนะคะจากสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราณเวลานี้นะคะเราอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าจังหวัดสุรินทร์เราก็จะเห็นบริบทโดยรวมของจังหวัดสุรินทร์ด้วยสายตาสติปัญญาจิตวิญญาณของเราพอเวลามันขับเคลื่อนออกไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเราก็จะได้เห็นอีกบริบทนึงที่มีชื่อเรียกว่าที่นี่คือจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะมีรูปแบบนะคะวิถีชีวิตการกินการอยู่อีกแบบนึงนะคะอีกอย่างหนึ่งไปนะคะฉะนั้นการเดินทางไปถึง5จังหวัดของเราเนี่ยเป็นการเดินทางบนเส้นทางทั้งทางรถยนต์แล้วก็ทั้งทางอากาศซึ่งทำให้เรามีความเข้าใจและเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิตของเราอย่างมหาศาลทีเดียวความหมายนะคะความหมายและก็จุดเริ่มต้นนะคะของผลพลอยได้จากการเดินทางเนี่ยนะคะหรือคุณค่าและประโยชน์ที่ทำให้เราได้รับจากการเดินทางในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับคุณประโยชน์อย่างมากมายนะคะที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเพราะการเดินทางของเราเดินทางบนเส้นทางวิชาการเราไปเผยแผ่ความรู้กว่าเราจะได้ซึ่งความรู้มาเราจะต้องลงพื้นที่เราจะต้องอินเทอร์วิวเราจะต้องเคสสตัดดี้แอเรียเราจะต้องศึกษาพื้นที่เราจะต้องสัมภาษณ์นะคะจากบุคคลแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมของเขาแล้วก็สัมภาษณ์แบบเชิงลึกตลอดจนถึงเก็บรายละเอียดอีกหลายอย่างโดยเฉพาะการลงพื้นที่ครั้งหรือ2ครั้งไม่อาจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลของเราได้นะฮะแม้แต่วิเคราะห์ได้ก็ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงลึกได้นะฮะฉะนั้นการลงพื้นที่ของยโสธราในแต่ละพื้นที่นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องลงซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะในบางพื้นที่นะฮะก็อาจจะลงประมาณ5ครั้งถึง7ครั้งนะฮะถ้าเป็นเคสที่ไม่ได้ยากเพราะว่า ในแต่ละบริบทเนี่ย เราจะเจอรูปแบบที่แตกต่างกันในพื้นที่หนึ่งอย่างเช่นเราจะไปศึกษาในเรื่องของประเพณีประจำปีของปราสาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในวันธรรมดาเราก็อาจจะเห็นนักท่องเที่ยวอีกวันธรรมดาวันหนึ่งเราก็จะอาจจะเห็นคนต่างประเทศเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศอีกวันหนึ่งเราอาจจะเห็นกลุ่มนักศึกษาในสถาบันในองค์กรในหน่วยงานต่างๆมาศึกษาดูงานแล้วก็อีกวันหนึ่งเราอาจจะเห็นการจัดพิธีกรรมบวงสรวงบูชาเส้นไหว้ของกลุ่มชนที่เขาให้ความสำคัญและมีความเชื่อที่ผูกโยงกันมานะฮะไปอีกวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นการจัดงานประเพณีประจำปีซึ่งจะมีบริบทที่เป็นองค์รวมนะฮะมีบุคคลหลายฝ่ายมีบุคคลหลายกลุ่มมีหลายหน่วยงานที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนั้นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงสู่ชุมชนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรมีความเชื่ออย่างไรมีพิธีกรรมอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรนะคะซึ่งผู้ที่เราจะต้องสัมภาษณ์นั้นอาจจะเป็นผู้นำชุมชนผู้มีบทบาทในชุมชนเป็นนักปราชญ์ของชุมชนนะคะพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะคะเป็นพระอาจารย์ที่เป็นพระผู้นำทางจิตวิญญาณตลอดจนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าที่นั่นดังๆหน่อย
นะเป็นที่ยอมรับ เราก็จัดงานประจำปีที่ใหญ่และโด่งดังอย่างเช่นปราสาทระแงงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทภูมิโปนจังหวัดสุรินทร์ปราสาทบ้านพลวงจังหวัดสุรินทร์นะแล้วก็พนมรุ้งนะจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็สามารถที่จะเข้าไปถามหรือสัมภาษณ์นะคะองค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งกีฬาได้ซึ่งแต่ละปีนั้นนะฮะท่านผู้อำนวยการหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะก็จะต้องมีข้อมูลแล้วก็มีความรับรู้ว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางและจุดแต่ละจุดเนี่ยมีความสำคัญในด้านใดอย่างไรนะคะในแอเรียที่เราจะศึกษาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงมาเป็นข้อมูลสำคัญที่อยู่ในมือของเราที่เราจะดีไซน์นะที่เราจะดีไซน์ที่เราจะวิเคราะห์แล้วก็สร้างรูปแบบของเราเนี่ยให้งดงามให้สวยงามแล้วก็ให้เป็นงานวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่นะฮะให้เกิดความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยตามรูปแบบของงานวิชาการแล้วหลังจากนั้นนะคะก็งานวิชาการเหล่านี้ก็ได้ถูกเผยแพร่แล้วก็ตีพิมพ์ณกองประชุมที่จัดการประชุมในระดับชาติและนานาชาติขึ้นฉะนั้นการที่เราไปทำหน้าที่ที่สำคัญตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรามีประสบการณ์จากทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่เราอยู่ที่เราอาศัยฝ่ายหนึ่งก็คือความคิดนะฮะสติปัญญาของเราความตั้งใจของเราอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพื้นที่ที่เรานำไปศึกษานำมาเป็นเคสสตัดดี้ที่เป็นทรัพยากรในมือของเราแล้วอีกพื้นที่หนึ่งก็คือการเดินทางไปเพื่อไปศึกษาแล้วก็จุดพื้นที่ที่เราจะต้องศึกษาตลอดจนถึงการเดินทางไปนำเสนองานและก็จุดพื้นที่ในการนำเสนองานของเราแล้วก็สิ้นสุดลงแล้วก็เดินทางกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเราหรือสู่ที่พักของเราอย่างปลอดภัยฉะนั้นการที่เราทำในแต่ละงานเหล่านี้นะเป็นการฝึกฝนเป็นการอบรมเป็นการติวตัวเองนะคะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเราตีพิมพ์3เรื่องเราก็ทำอย่างนี้ทั้ง3เรื่องนะฮะแต่ละพื้นที่นะฮะแล้วก็ปี1เราทำ50เรื่องปี1เราทำ100เรื่องจากปีนะก็เป็น2ปีเป็น3ปีเป็น4ปีเป็น5ปีแล้วก็มีผลงานตีพิมพ์เป็น100เรื่องนะฮะเป็น500เรื่องเป็น 1,000 เรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยไม่มีซ้ำเคสกันอันนี้ทำให้ตัวของเราเองเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่เห็นมิติอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจอะไรบางอย่างในภูมิความรู้ท้องถิ่นแล้วก็ในการรังสรรค์งานฉะนั้นเวลาเราเห็นคนนำเสนองานต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะศึกษาต่อยอดจากเขาที่มานำเสนองานได้เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ไปฉะนั้นในสายวิชาการเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสายที่จะมาอวดความรู้นะหรือเอาความรู้ไปอวดไม่ใช่แต่สายวิชาการที่เราเขียนงานขึ้นมาเพื่อไปตีพิมพ์เนี่ยเพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าแถบอีสานใต้ของเราเนี่ยนะฮะมีความรู้อะไรบ้างที่มันมีความสำคัญและมันมีความจำเป็นแล้วกลุ่มนักวิชาการต่างๆตลอดจนถึงนักเรียนในโรงเรียนนิสิตในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะวิทยาลัยชุมชนนะในระดับอนุปริญญาแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.เหล่านี้เขาสามารถเอาไปศึกษาได้มันมีประโยชน์อย่างไรกับกลุ่มนักศึกษา 1. มันมีประโยชน์ว่าจากคนชื่อนี้นำสกุลนี้ในการตีพิมพ์ในเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีความผูกโยงที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญและมันเกิดปัญหาอะไรแล้วเขาศึกษาพื้นที่ไหนแล้วเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ของเขาใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกพื้นที่แล้วเขากำลังนำเสนอเรื่องอะไรก็จะเป็นผลที่เขาค้นพบนะฮะเป็นสิ่งที่เขาได้ค้นพบนะจากเรื่องนั้นแล้วมันสามารถมาพัฒนาต่อยอดให้เราได้รู้ว่าในพื้นที่นั้นน่ะเขานับถืออะไรเขามีความเป็นอยู่อย่างไรเขามีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมอย่างไรเขายึดถืออย่างไรเขามีความอยู่ความกินของเขาอย่างไรแล้วเมื่อเราไปตีรหัสทางวัฒนธรรมในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นสิ่งที่เขานับถือก็จะเกิดองค์ความรู้หรือภูมิความรู้อีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นความรู้เชิงลึกในชั้นที่2ของการศึกษาในทางวิชาการเราก็สามารถที่จะตี
ตรงนี้ออกมาได้แล้วให้กลายเป็นองค์ความรู้ล้วนๆที่ได้จากเรื่องนั้นซึ่งมันทำให้คนได้ศึกษาเนี่ยเกิดความเข้าใจว่ารากฐานทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกับมนุษยชาติมาตั้งแต่ตอนไหนแล้ววัฒนธรรมเนี่ยมันเรียงร้อยให้คนในกลุ่มชนในสังคมในชุมชนเนี่ยอยู่กันมาเป็นร้อยๆปีแล้วทำอย่างนี้มาเป็นร้อยๆปีเป็น mindset นะฮะเป็นรูปแบบที่เขาเซตมาแล้วมันเป็นระนาบโซ่ตรวนไปแบบเดียวกันทั้งหมดอันเนี้ยมันจึงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวิชาการที่เราได้รังสรรค์ขึ้นแล้วก็ทำขึ้นที่ได้ติดตามทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ทาง Instagram Twitter แล้วก็ทาง Facebook ของยโสธราแล้วก็ทาง YouTube ในช่องยโสธราสิริภาประภากรท่านก็จะเห็นในทุกเวทีที่ยโสธราได้นำผลงานทางวิชาการเนี่ยไปนำเสนอในแหล่งต่างๆแล้วก็เป็นกองประชุมในที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่ยโสธราเดินทางไปดังนั้นจุดมุ่งหมายในการนำเสนองานของเราเนี่ยเราเพียงเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับสังคมเราชุมชนเรานักวิชาการเราในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการที่เราไปร่ำเรียนอ่านเขียนมาตั้งแต่ระดับประถมระดับมัธยมตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกนะหมดเงินหมดทองไปตั้งเยอะแยะเสียเวลาไปเป็น10ปีกับการไปศึกษาเหล่านี้สิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยมันควรที่จะมองอะไรแล้วให้เกิดความรู้เห็นอะไรแล้วให้เป็นมิติแห่งปัญญานะเจออะไรแล้วให้มันเจอประตูแห่งปัญญาตาน้ำแห่งปัญญาพอที่จะตักกินได้แล้วก็พอที่จะตักให้คนอื่นเขากินได้แล้วชุมชนสังคมก็สามารถที่จะตักวัฒนธรรมเหล่านั้นกินได้ให้อิ่มได้ด้วยมรดกภูมิปัญญาของตัวเองไม่ใช่ว่าตัวเองมีมรดกภูมิปัญญาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ตัวเองกลับไปศึกษาวิจัยในสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือจากวัฒนธรรมของเราอย่างเช่นเราไปศึกษาในที่อื่นๆอย่างเงี้ยทั้งที่เราอยู่กินบ้านเมืองเราเนี่ยนะเวลาเราวิจัยออกมามันก็จะเกิดองค์ความรู้มันก็จะเกิดองค์รวมแล้วก็สังคมชุมชนก็สามารถที่จะไปวิเคราะห์แล้วก็เอาเนื้อแท้จากการวิจัยเหล่านี้ไปพัฒนาได้อย่างเช่นบุคคลที่วิจัยเรื่องผ้าไหมเมืองสุรินทร์ประกำเมืองสุรินทร์ช้างบ้านตากลางเมืองสุรินทร์ประเพณีประจำปีของเมืองสุรินทร์วัฒนธรรมเมืองสุรินทร์อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองสุรินทร์หรือเป็นในลักษณะในรูปแบบของวัฒนธรรมการกินกันอยู่การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้ศึกษาต่อสังคมต่อชุมชนต่อประเทศชาติอย่างมากแต่มันก็ยังขาดเอกสารนะขาดแหล่งเรียนรู้ต่างๆฉะนั้นการที่เราเรียนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะอาจารย์ยโสธราเนี่ยก็พยายามแนะนำลูกศิษย์ว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าในระดับปริญญาโทให้ทำอยู่ในพื้นที่ของตัวเองจะดีมากเพราะว่าเมื่อเราทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับชุมชนของเราสังคมของเราแล้วเราก็ได้ลงพื้นที่มันจะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณเยอะเราจะได้ไม่ต้องหมดปัจจัยเยอะกับการที่จะต้องลงพื้นที่ต่างๆแต่ถ้าวิจัยในระดับที่สูงในระดับปริญญาเอกก็ควรที่จะข้ามจังหวัดออกไปแต่ก็ควรที่จะมีการเปรียบเทียบทั้งฝั่งของเราฝั่งของเขาแต่มันก็ควรที่จะศึกษาใน ในรูปแบบที่วัฒนธรรมของเราได้รับประโยชน์ด้วยชุมชนของเราได้รับประโยชน์ด้วยเป็นปากเป็นท้องให้กับชุมชนสังคมประเทศของเราด้วยแล้วก็ชุมชนสังคมเขาก็ได้พึ่งพาว่าเราเป็นนักปราชญ์นะเราเป็นผู้รู้เราเป็นบัณฑิตเขาก็สามารถที่จะเอาภูมิความรู้ของเราเนี่ยไปพัฒนาเป็นปากเป็นท้องเป็นโมเดลเป็นนวัตกรรมเป็นผลงานการสร้างสรรค์แล้วก็จนเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมานี่ก็ถือว่าเราได้ร่วมกันในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งในสายวิชาการซึ่งอันเนี้ยนะฮะอาจารย์ยโสธราเองก็พยายามที่จะแนะนำนะพยายามที่จะบอกแล้วก็พยายามที่จะปลูกฝังให้สังคมรุ่นใหม่ของเราเนี่ยนะคะได้ศึกษาในพื้นที่ของตัวเองให้เจนจบให้เชี่ยวชาญให้ชำนาญเวลาคนได้มาพื้นที่ของเราวันหนึ่งตกงานมาเราสามารถเป็นไกด์ได้เราสามารถเป็นวิทยากรแนะนำได้เราสามารถเป็นนักปราชญ์ได้เราสามารถเป็นบัณฑิตเราสามารถเป็นผู้รู้ของชุมชนของจังหวัดของอะไรได้ที่สามารถที่จะชูอัตลักษณ์บ้านเมืองของตัวเองให้เป็นที่รู้จักของ
สังคมนอกวัฒนธรรมนอกแล้วก็กลุ่มชนนอกลงไปเนี่ยฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้นะฮะยโสธราได้ประสบการณ์อย่างมากนะฉะนั้นเป็นการสั่งสมประสบการณ์มากแล้วก็เราไปมหาลัยมหิดลเราเห็นบริบทของเขาเราเห็นมหาลัยที่พัฒนาแล้วของเขาเราได้เห็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาคอมเมนต์งานของเรามีไอเดียมีแนวคิดมีพัฒนาการล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เก่งมากในระดับแนวหน้าของประเทศเนี่ยที่เชิญมาเป็นผู้ทรงคอมเมนต์งานของเราแล้วก็ชื่นชมในงานของเราเนี่ยในการที่ไปนำเสนอในครั้งนั้นก็คืออัตลักษณ์ประเกิมเงินเมืองสุรินทร์นะคะกับการส่งเสริมประเพณีประจำปีของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราเอาอัตลักษณ์ตรงนี้นะคะมาเป็นตัวแนวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างไรซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นงานที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นงานที่มีแนวคิดแนวทางที่สังคมได้ชุมชนได้จังหวัดสุรินทร์ได้แล้วก็กลุ่มนักวิชาการได้แม้แต่กลุ่มพ่อค้าที่ขายประเกิมกลุ่มผู้ประกอบการที่ค้าขายประเกิมในทางออนไลน์อะไรก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้จากการที่เราได้ค้นพบเนี่ยนะฮะไปพัฒนาไปต่อยอดแล้วก็ไปส่งเสริมแนวคิดนะฮะขึ้นมาฉะนั้นการที่เราจะขายประเกิมให้เกิดมูลค่าได้เราจะต้องหาที่มาของประเกิมได้เราจะต้องหาคุณประโยชน์เราจะต้องหาแนวความเชื่อสวมใส่แล้วจะเกิดพลังศักดิ์สิทธิ์เกิดพลังที่มาส่งเสริมให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมีความเป็นสิริมงคลมีอายุวันขวัญยืนมีโชคมีลาภสำเร็จความปรารถนาอะไรในลักษณะอย่างนั้นเหมือนลักษณะว่าเป็นซัมโบลิกนะคะเป็นซัมโบลิกศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราอันนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันตราบใดที่ยังมีการขายประเกิมตราบใดที่ยังมีประเพณีประเกิมเงินเมืองสุรินทร์ตราบใดที่ยังมีการโชว์แฟชั่นประเกิมเงินตราบใดที่ยังมีงานช้างตราบใดที่ยังมีความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายอีก100ปีจากนี้ไปอยู่ตราบใดมันยังมีแบบนี้อยู่มันก็ยังมีความสำคัญอยู่ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่สำคัญมากที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้รับการตีพิมพ์แล้วก็ชื่นชมผลงานชิ้นนี้อย่างมากมันจึงทำให้เราได้เห็นว่าท้องถิ่นในสิ่งที่เราได้กินได้อยู่ได้อาศัยเนี่ยมันมีคุณค่านะต่อปากท้องของผู้ประกอบการต่อปากท้องของผู้ประดิษฐ์ประเกิมเงินต่อนักวิชาการต่อปากท้องถิ่นทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราก็ได้ช่วยกันรักษาต่อยอดสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาของเราตราบเหมือนกับปฐมบรมราชองค์การในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าสืบสานรักษาต่อยอดในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยรักษาเอาไว้ให้ดีแล้วก็สืบทอดต่อไปให้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไปฉะนั้นมันจึงเป็นเมนหลักในยุคนี้ในรัชกาลนี้ที่เราจำเป็นที่จะต้องมาคิดร่วมกันว่าเราจะสร้างโมเดลอะไรให้เป็นปากท้องแก่ชุมชนสังคมประเทศของเรายิ่งแต่เศรษฐกิจถดถอยมีโควิด-19 ที่เข้ามามีโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วก็ผู้คนร้อยรอผู้คนไปทำงานไม่ได้นะผู้คนตกงานอย่างมากมายทุกคนต้องกลับมาบ้านเกิดเมืองนนท์เขาจะทำอะไรนะเขาจะประดิษฐ์อะไรเขาจะสร้างสรรค์งานอะไรเพื่อให้มันเป็นปากเป็นท้องเป็นอาชีพกับเขาในยุคนี้ได้นะฮะฉะนั้นให้ทุกท่านตามไปดูงานที่เราได้นำเสนอนะคะกดไปที่ YouTube นะฮะกดไปที่ช่อง YouTube พิมพ์ไปว่ายะโสธราสิริภาประภากรนะคะนำเสนองานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะแล้วให้ทุกท่านเสียเวลาสักประมาณ10นาทีแล้วไปนั่งฟังดูว่ามันมีอัตลักษณ์อะไรบ้างมันมีความเชื่ออะไรที่แฝงอยู่ในนั้นแล้วเราสามารถดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วก็พรีเซนต์ได้อย่างไรเวลาเราจะขายประเกิมเงินเวลาเราจะขายผ้าไหมเวลาเราจะขายเครื่องแต่งกายเราจะต้องพูดถึงรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อสิ่งเหล่านั้นที่เรากำลังจะขายเนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าได้ด้วยวิธีใดได้ด้วยอย่างไรอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็อย่างมืออาชีพแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ทางจิตวิญญาณของเราที่อาจารย์ยโสธราได้ไปนำเสนองานวิชาการ
เหล่านี้นะฮะฉะนั้นก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามแล้วก็มารับฟังในเฟซของยโสธราแล้วก็ใน YouTube นะฮะของยโสธราแล้วก็ขอบพระคุณมากที่มีผู้ติดตามอย่างล้นหลามนะคะซึ่ง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะฮะทาง YouTube นะคะก็ได้บอกว่ามีคนได้เข้าดูนะฮะช่องของยโสธราเนี่ยอย่างมากมายเลยนะคะโดยไม่เคยมีมาก่อนเลยฉะนั้นก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาดูในช่องของยโสธราเนี่ยก็คือว่าได้ให้ความสำคัญได้ติดตามว่าจะพูดเรื่องอะไรนะฮะพูดแนวคิดอะไรพูดแนวสร้างสรรค์อะไรพูดความรู้ในเรื่องอะไรที่จะมาร่วมกันพัฒนาชุมชนสังคมประเทศชาติของเราให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและเป็นปากเป็นท้องให้กับกลุ่มคนให้กับผู้ประกอบการให้กับชาวบ้านชาวเมืองตาดำๆนะที่รอโอกาสจากนักคิดนักเขียนนักวิชาการอย่างเราฉะนั้นอันนี้จึงเป็นรูปแบบสำคัญของนักวิชาการที่จะต้องป้อนให้กับสังคมที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนไม่มีโอกาสได้ศึกษาไม่มีโอกาสได้ทำวิจัยฉะนั้นวิจัยอย่าเขียนแล้วไปขึ้นหิ้งเอาไว้ว่าเป็นวิจัยแต่เมื่อทำวิจัยแล้วควรนำผลของวิจัยนั้นออกมาพรีเซนต์ออกมานำเสนอว่าแนวทางมันจะไปอย่างไรนะคะการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ควรจะไปอย่างไรได้แล้วก็สร้างสรรค์ประโยชน์อะไรได้ให้กับชุมชนถือว่าเป็นงานวิจัยที่มี impact ต่อสังคมค่อนข้างมากแล้วอีกอย่างคือเป็นปากเป็นท้องให้กับชุมชนสังคมให้เขาได้กินอิ่มแล้วก็นอนหลับอย่างเป็นสุขถือว่างานวิจัยของเราหรือของท่านนั้นประสบผลสำเร็จตราบใดถ้างานวิชาการของเราไม่มี impact ต่อสังคมไม่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่เป็นปากไม่เป็นท้องไม่ได้สร้างปากสร้างท้องให้อิ่มหนำสำราญให้กับสังคมชุมชนหรือไม่ได้สร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่มีคุณประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาแล้วก็ไม่ได้สร้างแนวคิดแนวเขียนในรูปแบบใหม่นะคะในการบูรณาการแนวทางมิติทางเนี่ยให้กับบุคคลที่มาอ่านต่อได้ถือว่าบทความทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการของเรายังเจาะไม่ถึงประตูแห่งตาน้ำอยู่นะฮะฉะนั้นถือว่ายังไม่มี impact ต่อสังคมแต่ถ้าเราเขียนงานแล้วมี impact ต่อสังคมอย่างเช่นแนวทางการรักษาโรคโควิด -19 แนวทางการป้องกันตัวในช่วงโควิด -19 แนวทางการสร้างการค้าในช่วงโควิด -19 แนวทางการรักษาภาวะจิตใจนะในช่วงโควิด -19 หรือในช่วงโรคระบาดมันมีแนวทางยังไงบ้างที่จะให้สังคมให้ชุมชนเนี่ยเขาปฏิบัติตามและเขาเกิดความมั่นใจได้ในสิ่งที่เราค้นพบในสิ่งที่เราค้นเห็นในสิ่งที่เราค้นเจอแล้วสังคมชุมชนเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วก็เกิดความอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขมีความเจริญได้ถือว่างานวิชาการของเรามี impact ต่อสังคมอย่างมากนะคะฉะนั้นอาจารย์ยโสธราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยโสธราจากช่องFacebook แล้วก็จากช่อง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย